สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้วิถีเด็กบ้านสวนจะพามาปลูกผักกันเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วเนาะปลูกผักไว้กินเราก็มาขึงตะข่ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาขุดหลุมปักเป็นช่องเพื่อขึงตะข่ายอีกทีนะคะที่เราจะปลูกวันนี้มีนี่ข้าวโพดเฮ้ยมีข้าวโพดเหลืองข้าวโพดหวานมีกี่เม็ดก็ไม่รู้35เม็ดแล้วก็แตงโมมีแตงโมแล้วก็มีแตงกวา3อย่าง3อย่างนะคะเดี๋ยวไปขุดหลุมตั้งเสาก่อนเสียบไม้ไผ่ฝนมามาตึบเลยแม่บอกแม่จะเดินไปเอาไม้แต่แม่ถือไม้กลับไปด้วยบอกเธอถือมีดไว้แทนที่แม่จะวางไม้ไว้นี่โอ้ยอะไรเนี่ยฝนลงหมดแล้วไปกระหังลูกเคยไม่ใช่ของเล่นรู้ไหมลูกเคยมันไม่ใช่ของเล่นเป็ดมีปอกคอมึงจะเอาอะไรจากแม่มึดก็พาเข้าสวนแล้วไงไม่ขึ้นอ
ฮะฮะโอ้ยมืดข้าวโพดหมดเลยข้าวโพดอุ้ยนั่นนั่นข้าวโพดเรียบร้อยโอ้ยไอสัตว์แข้งหน้าตืบไหมมึงอ่ะดูหมดแหลกหมดเลยงามเลยสองถุงขับข้าวโพดเห็นไหมเดี๋ยวเราดึงอวนมึงจะเล่นอยู่ก็อวนเบิร์ดแล้วมึงจะเข้าไปทำอะไรในนั้นน่ะต้นทุเรียนสิบร้อยถึงตะข่ายเราเดี๋ยวปลูกที่เหลือก็ปลูกแล้วก็เสร็จมาทำงานนั่นน่ะไม่ได้มานอนอู้ข้าวโพดแม่
เสร็จเรียบร้อยปลูกผักค้างผักมีถั่วกับแตงกวาก็กินน้ำออกไปหยอดปุ๋ยก่อนสามสิบห้าเม็ดเม็ดข้าวโพดหลุมละ2เม็ดแตงโม35 เม็ดโอ้โหแตงเม็ดแตงโมสีชมพูปลูกผักเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอดูว่ากี่วันมันจะงอกเดี๋ยวเราจะมาฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางช่องวิถีเด็กบ้านสวนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมือยังเลอะอยู่เลยป่วยพ่อคอหักมันสุกไปไข่ไปไข่ไปค่ะ